ชูวิทย์ทำในเกมการเมืองเตรียมไว้เลยปฏิวัติรอบ2ถ้าเพื่อไทยรวมกับก้าวไกลเมษายน66นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ได้เดินทางไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2หน้าอาคารไอราวัตรพัฒนาจุดที่มีการรับครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเลือกตั้ง66โดยนายชูวิทย์เปิดเผยว่าวันนี้มารณรงค์ต่อต้านการเมืองสีเทาพร้อมกับได้เตรียมไม้กวาดมาด้วยจะนำมาปัดกวาดให้มีความสะอาดเนื่องจากบางพรรคการเมืองสกปรกและจะมารอพบหัวหน้าพรรคแต่ละพรรคให้แสดงความชัดเจนว่าจะอยู่ฝ่ายใดไม่ใช่พอถึงเวลาเข้าสภาจะมาเปลี่ยนแปลงภายหลังเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลโดยจากนั้นนายชูวิทย์ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวซึ่งทางผู้สื่อข่าวถามว่าการเดินทางมาวันนี้เป็นการดิสเครดิตพรรคการเมืองใดหรือไม่นอกจากนี้ยังกล่าวถึงบางพรรคการเมืองว่ามีการซื้อตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตละ60ล้านมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขายตัวนอกจากนี้ยังมีการชูป้ายต่อต้านกัญชาเสรีอาทิเราไม่เอากัญชาเอากัญชากลับไปทั้งนี้นายชูวิทย์ได้ล้มเลิกแผนที่จะเดินทางไปยังสนามทรูสเตเดียมกับเกมไทยลีกคู่ระหว่างทรูแบงคอกกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันที่4มกราคม66ซึ่งการนั่งแถลงข่าวของนายชูวิทย์มีใจความสำคัญว่าการเลือกตั้งปี54ผมได้1ล้านคะแนนไม่ใช่น้อยนะจากทั่วประเทศหลังจากการเลือกตั้ง2566ครั้งนี้จะมีการพยายามจับขั้วผมก็ต้องไปพยายามที่จะสลายขั้วนี่ก็คือภารกิจของผมวันนี้พรรคเพื่อไทยแน่นอนครับมีโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลแต่ถามว่าโอกาสที่จะจัดตั้งรัฐบาลนั้นในการที่คนที่มีอยู่อีกขั้วหนึ่งก็คงไม่ปล่อยให้จัดตั้งรัฐบาลได้ง่ายๆกระบวนการทั้งหมดจะนำไปสู่การยุบพรรคบ้างละการใช้สวบ้างละการใช้ช่องว่างทางกฎหมายบ้างละและคุณก็ไปมองถึงพรรคหนึ่งนั่นคือพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคเก่าเป็นพรรคที่เป็นสถาบันแต่คนกรุงเทพหรือคนที่อยู่ในหัวเมืองต่างๆที่ไม่ได้อาศัยเงินพรรคปชปชเคยรับปากแล้วอดีตหัวหน้าพรรคอภิสิทธิ์แกบอกเองว่าจะไม่ร่วมมือกับประยุทธ์ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแต่ปรากฏว่าสุเทพเทือกสุบรรณออกมาว่าบอกว่าถ้าไม่เลือกประยุทธ์ก็เท่ากับว่าสนับสนุนทักษิณนี่ก็เลยทำให้การเลือกตั้งครั้งที่แล้วคะแนนของพลังประชารัฐได้สูงมากพร้อมเทียบพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติก็มาจากรากอันเดียวกันมาเป็นสองข้างได้ยังไงนั่นแสดงถึงความไม่ประณีใครถ้ามองไปที่พลังประชารัฐจะบอกให้ว่าพลังประชารัฐหากบวกภูมิใจไทยไม่มีทางเกิน1อยสสพรรคเพื่อไทย200กว่าไอ้310นั่นเขาก็พูดไปแต่ผมเชื่อกว่าเขาได้แค่200กว่าจะ250หรือ260ไปจนถึง270ก็ว่าไปฉะนั้นถ้าพรรคเพื่อไทยได้คะแนนแล้วชนะเลือกตั้งก็จำเป็นต้องไปรวมกับพรรคอื่นๆซึ่งแน่นอนครับถ้าเพื่อไทยไปรวมกับพรรคก้าวไกลคุณเตรียมไว้เลยว่าจะมีการปฏิวัติรอบ2เว้นแต่ชาติของเรา
ย่ำทำลายรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเราชีวิตร่างกายเราไม่เสียดายตายแล้วก็เผาทุกสิ่งยอมคลาดเป็นประชาจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา